รมเจอกับบัวเขียวศิษย์สองพี่น้องครับนี่ครับอย่างที่ออสเคโอเรียนใหญ่จริงๆวันนี้คือตกลงชกกันเนี่ย149นะครับแต่ว่ากินช่าง155เพราะว่าทางด้าน10หมื่นนี่ปัจจุบันเขาเป็นแชมป์154อยู่นะครับเป็นแชมเปี้ยนอยู่ก็เลยต้องกินช่างให้เกินน้ำหนักเผื่อพลาดท่าแพ้น็อกมานี่เข็มขัดจะได้ไม่หลุดนะครับเข้าใจง่ายว่ากันเหนียวไว้ก่อนก็คิดแบบรอบคอบส่วนประวัติของทั้งคู่นะครับ10หมื่นเนี่ยก็เป็นคนโคราชนะครับเป็นคนนครราชสีมาปัจจุบันก็อายุ23แล้วนะครับส่วนท่านบัวเขียวครับอายุ24ครับคนนี้จากขอนแก่นนะฮะดูฟอร์มของทั้งคู่เนี่ยหลังๆนี่ก็ใช้บริการมวยฝรั่งกันเป็นส่วนใหญ่นะครับ10หมื่นเนี่ย2ครั้งหลังครับชนะคะแนนหลุยคาเจบ้าจากบราซิลแล้วก็ชนะคะแนนมิโนริกาวะฟูจิโมโต้นะครับฟูจิโมโต้ยิมก็ชิงแชมป์ราชดำเนินด้วยที่เขาเป็นแชมป์มาส่วนทางด้านบัวเขียวเนี่ยล่าสุดชนะวาริดออสมาเน่นะครับจากแอลจีเรียโอ้โหฝรั่งเลยแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับก็มาน็อกโบโบแซกโก้จากฝรั่งเศสนะครับยก4ฟอร์มหลังก็ต่อยฝรั่งวันนี้ไทยเจอไทยครับขอดูได้ไหมแฟนมวยบอกครับดูยก3นะครับแม่บัวเขียวนี่รูปร่างสูงยาวจริงสิบหมื่นนี่ก็เจ้าของแชมป์ราชดำเนินครับหนักแรงทุกลูกตัวใหญ่นะครับทางด้านบัวเขียวไฟนี้ก็ใช้สีเสื้อผู้กองไก่บก.จร.นะครับจะเป็นมวยที่รูปร่างไม่เสียเปรียบเท่าไหร่ครับบัวเขียวไม่เคยเสียเปรียบใครครับเต็มที่ก็ตัวเท่ากันเจอกับต่างชาติก็ไล่เลี่ยครับแต่ถ้าเจอมวยไทยด้วยกันนี่โอ้โหแข้งขวาครับแทงไปเลยป้ายหน้าไว้ขวางไว้ก่อนกรรมการนี่ดูตัวเล็กไปเลยครับกรรมการจีรศิลป์ครับเริ่มใส่กันหนักๆแล้วนะครับคู่นี้เคยเจอมาก็หลายครั้งอยู่นะครับน่าจะรู้ทางกันเป็นอย่างดีครับก็ผัดแพ้ชนะกันมาครับบัวเขียวเดินอัดเลยครับวงในเสียบเข่าอาศัยความใหญ่นี่แหละครับเอาให้ชัดเจนสิบหมื่นไม่ตกใจนะครับรอจังหวะหัวซ้ายคืนมาโอ้ดูบัวเขียวนี่เตะคืนนี่แฟนมวยนี่ฮือเลยฮือฮากันเลยตัวใหญ่จริงครับดึงหลบไปได้ใหญ่แต่ช้านะครับแต่ว่าท่านโดนแล้วนี่ก็สะท้านสะเทือนเหมือนกันเขาเรียกว่าสายแท้งนะตัวแท้งตัวแท้งโอ้ยเตะโดนขาแม่โอ้โหคุณเหรอครับที่เจ็บตัวใหญ่จริงครับบัวเขียวโอ้โห180ได้นะครับความสูงครับสิบสองพี่น้องนะครับอาทะสิบเชฟบุญธรรมเอาครับวงในเปิดเกมด้วยวงในครับสิบหมื่นดันเข้าเชือกแล้วเสียบโอ้บัวเขียวเด้งสู้ครับนี่ครับต้องชกฉลาดครับเสียบเข่าแล้วก็คาไว้ศอกใกล้ๆวงในเป็นยังไงเด้งขวามาตีต้นขาทางด้านสิบหมื่นก็เหมือนจะเน้นเจาะช่วงล่างไปก่อนครับแข้งขาก็ยาวจริงๆครับบัวเขียวหมุนเงินไปตีมาสิบหมื่นสิบหมื่นนี่หนึ่งแสนเสียบตั้งแขนสู้กรรมการนี่คือต้องเล่นกล้ามเลยครับไม่งั้นนี่แย่คู่นี้ไม่ไหวต้องเรียกว่าแกะออกมานะครับครับวงในขวางหน้าได้ครับสิบหมื่นตีโอ้ยดูครับบัวเขียวคืนมาดันมาครับต้องอาศัยความใหญ่แบบนี้ครับเสียบเข่าขวาสิบหมื่นไม่ยอมเหมือนกันนะครับออสครับยัดแต่ละทีดูยกมาแต่ละทีครับถึงราวนมเลยเสียบซ้ายกรรมการแยกก่อนมันใกล้เชือกยก4นะครับแทงมาดันแทงคืนไปโอ้โหตัวเล็กแต่ว่าดันตัวใหญ่ต้องถอยครับเอาเสียบซ้ายมีศอกล็อกมาล็อกโอ้โหล็อกมาทำท่าตัวแข็งครับเจอขึ้นคอทำท่าตัวแข็งครับโอ้มวยเข่าครับโดนแล้วครับโอ้โหเป็นสนต้องลมแล้วตอนนี้
แม่มวยเข่าโดนเข่าครับสะดุ้งโอ้รัวเป็นชุดโดนศอกอีกครับโอ้ล่วงเลยครับไม่ไหวมั้งครับหล่นแบบนี้ตัวใหญ่แล้วก็คือล้มแล้วลุกยากครับตัวใหญ่โอ้โหชุดเดียวชุดเดียวเลยครับ 100,000 ทำได้ครับวันนี้แต่ว่าชุดเมื่อสักครู่นี้มันแหมชุดใหญ่จริงครับคือไม่ได้ชุดเล็กๆยัดเข้าไปแทงใช่มั้ยมวยเข่าโอ้โหเสียบแล้วดูช็อตจบด้วยครับช็อตจบนี่ไม่ได้ลงด้วยเข่านะครับศอกครับโอ้โหมาแบบคอมโบเซตเลยครับจบยก4ชุดใหญ่กันไม่ทันเหมือนกันโดนทั้งท้องโดนทั้งหน้าครับ 100,000 สิเจ๊บุญธรรมก็ชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์บัวเขียว12พี่น้องไป